อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมาแล้วใช่ไหมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโหติพยัตโตจะวิสารโทพหุสุโตธรรมะทโรจะโหติธรรมะสะโหติอนุธรรมจารีสตาธิโสวุจติสังฆโสภโนติบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสังฆโสภณธรรมกถาเพื่อบำเพ็ญกุศลทักขิณทานกิจอุทิศแต่ท่านพระครูสิริธนสารสมบัติธิตะธรรมโมผู้ถึงแก่มรณภาพลงไปแล้วนั้นด้วยวัยอัน55ปี6เดือน14วันพรรษา32ความจริงแล้วก็ยังเป็นพระหนุ่มยังเป็นพระที่วัยทำงานเพราะว่าโดยปกติพระนั้นอายุ50ต้นๆก็จะเริ่มเป็นพระที่มีผลงานแล้วก็จะไปมีชื่อเสียงก็ประมาณอายุ60 70หรือ80ปียิ่งอายุมากก็ยิ่งมีผลงานมากโดยมีคณะสงฆ์วัดพระคีตินาถวรวิหารอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชอุดมมงคลเจ้าอาวาสและพระเถรานุเถระมีพระครูวิธานสุตาภรณ์เป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยคณะสงฆ์เขตบางพลัดซึ่งเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่มีความเคารพมีความนับถือในท่านพระครูสิริธนสารอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระกินีนาถมาโดยตลอดพระครูสิริธนสารนั้นโดยส่วนตัวก็มีความคุ้นเคยสนิทชิดเชื้อกับคณะสงฆ์ในเขตบางพลัดเนื่องจากว่าท่านเป็นพระที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีจริยาวัดงดงามสวยงามเป็นพระที่สมถะในคราวที่ท่านได้พระครูใหม่ๆอาตมาได้มาถวายมุทิตาท่านท่านไม่ได้เตรียมตัวท่านบอกว่าไม่รู้เรื่องนี้เลยอาตมามานั่งรออยู่นานพอสมควรก็เข้าใจว่าท่านเป็นพระสมถะไม่ค่อยได้สนใจใยดีกับยศถาบรรดาศักดิ์จึงนับว่าเป็นพระที่มีจริยาวัดมีสมณะสัญญาที่ชัดเจนสมณะสัญญาก็แปลว่าการรู้ตัวทั่วพร้อมว่าตนเองเป็นสมณะท่านจึงได้มีสมณวัด
ก็คือประพฤติปฏิบัติอย่างสมณะมีสมณธรรมก็คือปฏิบัติธรรมอันเป็นคุณสมบัติของความเป็นสมณะท่านจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์ด้วยวิทยาฐานะที่เป็นนักธรรมชั้นเอกเป็นปริยธรรม5ประโยคจึงได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรผู้ช่วยพระอารามหลวงชั้นเอกต่อมาเมื่อท่านได้ศึกษาเรียนจนกระทั่งเป็นปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตเป็นปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตจึงได้ประพฤติปริญญาบัตรและได้พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษอีกชั้นเดียวก็จะได้เป็นเจ้าคุณแล้วแต่ว่ามัจจุราชก็มาพรากชีวิตของท่านไปจึงนับว่าเป็นพระดีแต่ว่ามามรณภาพด้วยวัยอันไม่ควรซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมดาของชีวิตคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ว่าจะตายเมื่อไหร่นั้นมันไม่แน่มันไม่เที่ยงแท้ท่านพระครูสิริธนสารนั้นท่านเกิดที่จังหวัดชัยนาทบวชที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็มาอยู่วัดพระคีรีนาถใต้ร่มพระบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชอุดมมงคลเจ้าอาวาสประพฤติปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือเป็นที่ศรัทธาของพระภิกษุสามเณรและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายดีเสียด้วยมาตายเสียได้เสียดายเหลือเกินถือว่าเป็นการสูญเสียพระเถระที่สำคัญองค์หนึ่งของวัดพระคีรีนาถของเขตบางพลัดและของคณะสงฆ์แต่อย่างไรก็ตามท่านกล่าวว่าตายเอ๋ยตายแน่ยาแก้ไม่หายเกิดมาต้องตายด้วยกันทุกคนราชายาจกวณิพกเศรษฐีพระเถรเนรชีก็หนีไม่พ้นจะหนีขึ้นเขาจะหนีเข้าถ้ำจะโดดลงน้ำหรือจะล่องหนบินไปในอากาศก็มิอาจพ้นเพราะเราทุกคนเกิดมาต้องตายจะตายเมื่อไรจะตายด้วยโรคอะไรจะตายด้วยอายุเพียงไหนกำหนดไม่ได้จะตายที่ไหนก็กำหนดไม่ได้เหมือนกันด้วยโรคอะไรก็กำหนดไม่ได้เหมือนกันแต่ท่านพระครูสิริธนสารท่านเป็นพระกล้วยไม้ต้นไม้สองชนิดที่อาศัยต้นไม้อื่นแต่มีความแตกต่างกันก็คือต้นกล้วยไม้กับต้นกาฝากต้นกาฝากนั้นเกิดที่ต้นไม้ใดก็จะแย่งอาหารดูดกินความเป็นพีชะของต้นไม้นั้นจนแห้งเหี่ยวตายไปในที่สุดแต่กล้วยไม้นั้นเมื่ออยู่ที่ต้นไม้ใดก็ตามทำให้ต้นไม้นั้นมีความงดงามสวยงามเมื่อออกดอก
สังยำไม่เบียดเบียนต้นไม้ที่มันอาศัยอยู่ด้วยนั้นได้ไม่เบียดเบียนไม่ทำลายฉันใดพระครูสิริธนสารท่านเป็นพระภิกษุเหมือนกล้วยไม้มาอาศัยอยู่ที่วัดพระคินีนาถประพฤติปฏิบัติดีศึกษาเล่าเรียนเป็นพระมหาปริญญาทำให้วัดนั้นมีความงดงามมีความสวยงามเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของสาธุชนทั้งหลายองค์พระจอมไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตัดยกย่องดังพระบาลีที่ตมาภาพยกขึ้นเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าโยหิพยัตโตจะวิสารโทเป็นต้นซึ่งแปลว่าผู้ใดก็ตามเป็นคนฉลาดเป็นคนกล้าหาญเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้เรียกว่าพหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามทํานองครองธรรมผู้นั้นเรากล่าวว่ายังหมู่คณะให้สง่างามดังนี้พระครูสิริธนสารแม้ท่านจะเป็นคนชนบทเกิดที่จังหวัดชัยนาทบวชที่จังหวัดชัยนาทแต่อาศัยความกล้าหาญความเพียรความพยายามไขว่คว้าหาความรู้จนเป็นเรียนธรรม5ประโยคเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตเป็นพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตเป็นคนฉลาดฉลาดในการดำรงชีวิตดำรงชีวิตโดยอาศัยปัญญาในทางพุทธศาสนาเรียกว่าบัณฑิตบุคคลที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยปัญญาถือว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนพาลเพราะคนพาลนั้นดำรงชีวิตโดยสักแต่ว่ามีลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเท่านั้นไม่มีความฉลาดในการดำรงชีวิตเมื่อไม่มีความฉลาดในการดำรงชีวิตก็พาตัวเองไปหายาเสพติดบ้างเป็นโจรเป็นขโมยบ้างทำลายตัวเองทำลายผู้อื่นบ้างเหล่านี้เป็นต้นจัดเป็นคนพาลแต่ท่านพระครูสิริธนสารท่านนั้นเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดท่านศึกษาเล่าเรียนท่านบวชเป็นพระภิกษุเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในวัดที่อยู่ในกรุงเทพดำรงชีวิตด้วยความฉลาดจนได้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นพระครูสัญญบัติผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงชั้นพิเศษนี่เพราะท่านเป็นคนฉลาดในการดำรงชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปสักแต่ว่ามีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเท่านั้นท่านเป็นคนแกล้วกล้าสละชีวิตความเป็นคฤหัสถ์ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนากล้าที่จะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมกล้าที่จะศึกษาเล่าเรียนกล้าที่จะเป็นนักปกครองเพราะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสกล้าที่จะสลัดทิ้งกิเลสตัณหาทั้งปวงซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตของมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายเพราะว่าบุคคลที่จะบวชแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนจนเป็นมหาปริญญามีความรู้อย่างนี้ต้องมีความกล้าหาญ
ในการที่จะเลิกละลดสิ่งอันเป็นกิเลสอันเป็นตัณหาต่างๆท่านเป็นพระหูสูตรคือได้สดับฟังมากเพราะว่าท่านใคร่ในการศึกษาเป็นมหาปริญญาเป็นพุทธศาสตร์เป็นมหาบัณฑิตอย่างนี้เป็นต้นสิ่งสำคัญคือท่านทรงไว้ซึ่งธรรมธรรมทระเป็นพระที่ทรงไว้ซึ่งธรรมมีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมมีความกตัญญูต่อบิดามารดาต่อพระพุทธศาสนาต่อวัดวาอารามเพราะว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมาดื่มน้ำก็อย่าลืมนึกถึงคนขุดสระเมื่อกินผลไม้ก็อย่าลืมนึกถึงคนปลูกต้นไม้หมายถึงว่าเมื่ออยู่ในสำนักใดก็ตามก็อย่าลืมบุญคุณของสำนักนั้นทำตนให้เป็นบุคคลผู้เจริญเติบโตในสำนักด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบตั้งอยู่ในธรรมและประการสุดท้ายก็คือว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมตามคันลองธรรมเป็นพระนั้นจะต้องปฏิบัติธรรมอย่างไรอะไรเหล่านี้เป็นต้นด้วยหลักธรรม5ประการนี้ความเป็นพระกล้วยไม้ของท่านจึงทำให้วัดวาอารามมีความงดงามสง่างามทำให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดมีความสุขใจมีความปลื้มใจมีความปีติใจท่านดำรงชีวิตอยู่ในวัดด้วยก็ทำให้มีความอบอุ่นใจมีความสุขใจมีความสบายใจประดับประดาให้วัดมีความงดงามสวยงามเป็นที่ชื่นชมยินดีของพุทธบริษัททั้งหลายพระอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังหมู่คณะให้งดงามแต่อย่างไรก็ตามท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอนวันนี้อยู่พรุ่งนี้ตายยังไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ดีเป็นฉไหนวันนี้สุขพรุ่งนี้ทุกข์ไม่แน่ไปทุกสิ่งไซ้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าเคยตัดปลอบพระภิกษุรูปหนึ่งพระติสสะปูติคัตตะพระที่มีร่างกายเปื่อยเน่าคือพระภิกษุรูปนี้เนี่ยมาบวชมาแล้วท่านเกิดโรคผิวหนังร่างกายเป็นตุ่มจากตุ่มเล็กๆ เท่ากับเมล็ดงาก็ใหญ่เท่ากับเมล็ดถั่วใหญ่เท่าเมล็ดมะขามป้อมโตขึ้นในเลือดจนกระทั่งแตกร่างกายของท่านก็พรุนเหมือนกับร่างแห ทำให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นทิ้งท่านพระภิกษุก็ไม่เหลียวแลวันหนึ่งพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกก็เห็นว่าท่านเนี่ยมีอุปนิสัยที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้พระองค์ก็เสด็จไปโปรดไปถึงก็เปลื้องจีวรของท่านออกพระทั้งหลายเห็นแล้วก็กราบทูลว่าขอพระองค์จงเฉยก่อนหรือจะจัดการเองพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้เอาจีวรเนี่ย
ที่มันเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองเอาไปซักในน้ำร้อนเพื่อกำจัดเชื้อโรคทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปตากเอาไปผึ่งแดดเอาไปผึ่งไฟให้มันแห้งเช็ดตัวของท่านอาบน้ำท่านจนกระทั่งมีร่างกายสะอาดเบาสบายพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระรูปนี้ว่าอติลังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเสสติชุดโถอเปตวิญญาโนนิรัตถังวัคคลิงคลังเป็นบทที่พระท่านนำมาใช้ในการพิจารณาเขาเรียกว่าบังสกุลเป็นตรงข้ามกับอนิจจาวัฏสังขาราซึ่งเป็นบังสกุลตายเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสปลอบพระติสสะว่าร่างกายนี้ไม่นานหนอมันก็จะนอนทับแผ่นดินเมื่อมีวิญญาณไปปราดแล้วก็เปรียบเสมือนกับท่อนไม้ไร้ประโยชน์พระติสสะได้ฟังแล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มองเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเมื่อร่างกายนี้ไปปราศจากแล้วคือไม่มีวิญญาณแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับท่อนไม้ไร้ประโยชน์ดังที่พระครูสิริธนสารท่านแสดงให้เราท่านทั้งหลายเห็นอยู่ในขณะนี้เมื่อร่างกายของท่านมีวิญญาณไปปราดแล้วก็เหมือนกับท่อนไม้นองอยู่ในโลงนี้ให้ใครก็ไม่เอาเหมือนกันบางคนนี่รักกันจะเป็นจะตายจนกระทั่งประกาศว่าตายแทนกันได้แต่พอตายแล้วให้ใครใครก็ไม่เอาบางคนนำไปโยนลอยน้ำด้วยซ้ำไปเพราะไร้ประโยชน์นี่เป็นสภาวะอันเป็นจริงของสิ่งที่มีชีวิตของร่างกายสังขารพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราอย่าประมาทมัวเมาในชีวิตไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ในวัยใดก็ตามอย่าประมาทว่าเรายังเด็กอย่าประมาทว่าเรายังหนุ่มยังสาวอย่าประมาทว่าเรายังไม่เฒ่าไม่แก่เพราะเมื่อเราประมาทเมื่อใดก็ตามเยปมัตตายถามตาคนประมาทนั้นเหมือนคนตายแล้วเพราะไม่คิดจะประกอบคุณงามความดีไม่สร้างความดีให้กับตนเองและบุคคลอื่นพอตายไปแล้วก็ไร้ประโยชน์เมื่อไร้ประโยชน์ก็ไม่ได้สร้างประโยชน์คุณงามความดีอะไรไว้ให้แต่พระครูสิริธนสารท่านยังมีคุณงามความดีให้เราได้กราบได้ไหว้ได้เคารพได้ระลึกถึงเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายความตายเป็นสิ่งแน่นอนของชีวิตถ้าเรายังมัวประมาทมัวเมาอยู่แล้วไม่ทำความดีไม่ปฏิบัติธรรมปล่อยชีวิตให้ล่วงเลยไปปราศจากประโยชน์มีลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเป็นเครื่องประกอบร่างกายเป็นคนที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าโมฆะบุรุษคือบุรุษผู้ไร้ประโยชน์เมื่อเราคิดดังนี้แล้วเราต้องมีธรรมะสอนใจทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีเพื่อให้ชีวิตของเรานี้เป็นชีวิตที่มีสาระดังท่านพระครูสิริธนสารอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคินีนาถวรวิหารที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมา
บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมานั้นจะได้ส่งท่านไปสู่สัมปรายภพอิมินากตะปุญเยนะด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลด้วยอานิสงส์แห่งบุญกุศลทั้งปวงที่ท่านพระครูสิริธนสารได้บำเพ็ญในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีบุญกุศลที่คณะสงฆ์คณะศิษย์วัดพระคินีนาถวรวิหารได้บำเพ็ญมานับตั้งแต่ท่านได้มรณภาพจนถึงปัจจุบันนี้ก็ดีบุญกุศลที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศลมาเพื่อถวายเป็นกุศลแก่ท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านพระครูสิริธนสารได้มรณภาพก็ดีจงรวมเป็นพลานิสงส์ส่งดวงวิญญาณของท่านให้ไปสู่สุคติสมเจตนาปารภของท่านเจ้าภาพของคณะสงฆ์ทุกประการอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในโสภณธรรมกถาก็นับว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนารงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสริชัยโสพลจำปนะเขตบางพลัดเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดดาวดึงสารามองค์พระธรรมกถึกจะได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาหน้าหีบศพท่านพระครูสิริธนสารอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระกนาบรวิหารเป็นที่ปราบปลื้มระงับความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียท่านพระครูผู้เป็นที่เคารพรักนับถือนะครับรับนี้กระผมจะได้กราบนิมนต์องค์พระธรรมกถึกขึ้นยังอาสมเพื่อที่จะได้น้อมถวายเครื่องกันเทศไทยธรรมกันเทศนะครับในการถวายเครื่องไทยธรรมกันเทศผมจะได้เรียนเชิญอุบาสิกาของวัดพระนาท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้แทนถวายซึ่งท่านเป็นทายาทของบุรพาจารย์วัดพระกนีนาถคือท่านนาวาอากาศเอกหญิงชมนาถประพัททองจิตโสภีได้ถวายเครื่องไทยธรรมกันเทศนะครับท่านนาวาอากาศเอกหญิงชมนาถประพัททองจิตโสภีนั้นเป็นบุตรสาวคนหนึ่งเรียกว่าเป็นคนเดียวท่านอาจารย์แย้มประพัททองเนี่ยมีลูกสาวคนเดียวก็เป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับได้น้อมถวายกันเทศแด่หลวงพ่อพระสิริชัยโสพลเขตบางพลัดนี้นะครับเป็นเขตคณะสงฆ์ที่มีความมั่นคงโดยเฉพาะเจ้าคณะเขตท่านเป็นพระธรรมกถึกด้วยวัดอวดึงสารามเป็นสำนักธรรมกถึกมาตั้งแต่สมัยพระครูโวทานธรรมาจารย์หรือว่าหลวงปู่วาดแล้วก็พระเทพยติวิทานุพ่อบุตรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านคงจะได้สดับทราบซึ้งในพระธรรมเทศนาจะที่เรียบร้อยนะครับก็ขอบพระคุณท่านนาวาอากาศเอกหญิงชมนาถประพัททองจิตโสภีนะครับในเวลาอีกสักพักหนึ่ง 10:30 นจะได้กราบนิมนต์พระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์10รูปขึ้นยันอาสงเพื่อเมตตาสวดพระพุทธมนต์ซึ่งบางรูปก็เมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับกับก็ในระดับนี้นะครับก็ครับเดี๋ยวขอเชิญคนทุกคนสัตยาธิโยมรับพรนะครับ
หลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านจะได้เมตตาให้พรครับเชิญกดน้ำรับพรนะยะถาวะริวะหาปุราณปริภูเรนติสากรังแล้วเราต้องยกออกเข้าไปเลยออกไปเลยออกไปเลยโดดินังเวทนาจังอุปกัปปติหลบไปตรงนี้ก่อนก็ได้อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิจโตมาได้ใช้สัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโกวินัสสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิกายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปัจจายิโนจัตตาโรตมาวัฏหันติอายุวันโนสุ